ในส่วนของเรื่องของการเมืองสองขั้วนะคะทั้งระดับโลกหรือว่าระดับภูมิภาคก็ตามนะคะไทยสร้างไทยยืนยันนะคะว่าเราจะไม่ก้าวล่วงนะคะเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งของสงครามนี้นะคะเรามองว่าสิ่งที่เราควรจะต้องมีให้กันก็คือในเรื่องของเมตตาต่อกันนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมนะคะสิ่งที่เราจะต้องเลือกข้างก็คือเรื่องมนุษยธรรมเท่านั้นนะคะกรณีที่เกิดความรุนแรงในกลุ่มคนเปราะบางนะคะเราควรจะต้องเข้าไปแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศข้างเคียงหรือต่างประเทศก็ตามนะคะเรามองว่ามนุษยธรรมยังไงก็จะเป็นหลักสากลที่ทุกคนจะต้องยึดถือนะคะและนอกจากนั้นแล้วเรายังคิดว่าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วยกันต้องจับมือกันให้แน่นนะคะเพราะว่าในภาวะสงครามต่างๆเนี่ยเรายังต้องพึ่งพิงทั้งในเรื่องของการส่งออกนำเข้านะคะเราได้รับผลกระทบในเรื่องของก๊าซน้ำมันต่างๆนะคะวันนี้ถ้าเราได้รับผลกระทบเราควรจะต้องไปจับมือเพื่อไปส่งต่อความเสียหายแล้วไปบอกเขาว่ามันจะต้องแก้อย่างไรโดยเฉพาะต้องนำไปสู่ความสงบและก็เสรีภาพค่ะนอกจากนี้เราควรยังต้องทำการค้ากับทุกข้างทุกกลุ่มไม่เลือกข้างนะคะเพราะเลือกข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เหมือนเลือกข้างไปแล้วนะคะดังนั้นแล้วเราคิดว่าการทำการค้ากับทุกกลุ่มเนี่ยก็จะส่งผลประโยชน์ระยะยาวนะคะทั้งกับประเทศไทยเองกับกลุ่มอาเซียนด้วยค่ะมนุษยธรรมนำทุกอย่างค่ะ